ทุเรียนอินโดนีเซียถูกนำมาแขวนขายเป็นลูกๆมีให้เห็นตามย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยวพ่อค้าคนนี้บอกว่านี่คือทุเรียนจากเมืองเมดานมีชาวอินโดนีเซียและนักท่องเที่ยวต่างชาติแวะมาลิ้มลองลักษณะทุเรียนอินโดนีเซียจะแตกต่างกับทุเรียนไทยลูกจะมีขนาดเล็กทรงกลมรสชาติทุเรียนอินโดนีเซียนะคะก็รสชาติออกหวานนะคะแต่ก็ไม่หวานมากแต่เนื้อเนี่ยจะนิ่มหน่อยค่ะข้างในเนี่ยเม็ดจะใหญ่นะคะรสชาติถ้าเทียบกับทุเรียนของทองบ้านเราเนี่ยของเราอร่อยกว่านะคะลักษณะเขาขายเขาจะขายเป็นลูกๆนะคะแล้วก็แขวนแบบนี้ค่ะลูกละ 120,000 รูเปียนะคะทุเรียนที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นทุเรียนจากเมืองเมดานนะคะลักษณะมันคล้ายๆกับทุเรียนบ้านนะคะลูกมันจะเล็กค่ะที่เห็นนะคะลูกเล็กๆแบบนี้ซึ่งชาวอินโดนีเซียเองเขาก็นิยมทานกันนะคะส่วนรสชาติก็พอใช้ได้โอเคไหมนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันคนนี้บอกว่าชอบรสชาติทุเรียนของไทยมากกว่าโดยเฉพาะทุเรียนพันชนีที่เขาเคยกินชานียาวๆยาวๆ very very nice ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมของทุกปีจะพบทุเรียนอินโดนีเซียวางจำหน่ายตามตลาดต่างๆข้อมูลจากเว็บไซต์ statista.com ระบุว่าในปี2022ทุเรียนอินโดนีเซียมีผลผลิตราว 1.71 ล้านเมตรตันแม้อินโดนีเซียจะสามารถผลิตทุเรียนได้มากที่สุดในโลกแต่การส่งออกก็ยังจำกัดเนื่องจากปัจจุบันอนุญาตให้นำเข้าทุเรียนผลสดได้จากต่างประเทศมีเพียง3ประเทศเท่านั้นคือไทยเวียดนามและฟิลิปปินส์